มหิดลเขาเตือนรับมือโควิดพุ่งและไอ้ที่พุ่งเนี่ยปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์ลูกผสมอุบัติใหม่นี่เป็นศัพท์ทางการนะสายพันธุ์ลูกผสมอุบัติใหม่ค่ะมันเริ่มกลายพันธุ์ไปแล้วถ้าพูดถึงสายพันธุ์ลูกผสมอุบัติใหม่มันมีข่าวจากต่างประเทศค่ะใน Facebook ของศูนย์จีโนมของมหิดลเองนี่แหละเมื่อวันที่16เมษายนก็เมื่อวันอาทิตย์ค่ะตอน 9:30 กลมๆตอน 9:30 ศูนย์จีโนมเขาบอกว่ากรมควบคุมโรคของสหรัฐหรือที่มีชื่อย่อๆว่า USCDC เขากำลังโฟกัสเกาะติดโอมิครอนลูกผสมอุบัติใหม่3สายพันธุ์ด้วยกันไปดูกันสิครับว่า3สายพันธุ์ที่เขาเกาะติดมีอะไรบ้างใช่ค่ะสายพันธุ์แรก XBB.1.5 สายพันธุ์ที่2 XBB.1.9.1 และสายพันธุ์ที่3 XBB.1.16 ค่ะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะมาดูกันสักนิดสิครับว่าไอ้ลูกผสมอุบัติใหม่3สายพันธุ์มันแพร่เข้ามาในเขตประเทศไทยบ้างแล้วหรือยังใน Facebook ของศูนย์จีโนมยังรายงานต่อไปนะครับว่าถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง30วันโอมิครอนในเขตประเทศไทยก็เจอแหละสายพันธุ์ไหนที่เจอมากที่สุดก็คือมาแรงเป็นข้อมูลที่ทางศูนย์จีโนมเขาบอกว่ามาจาก outbreak.info ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกใช่ค่ะในการเกาะติดสถานการณ์ของโควิดนั่นแหละครับย้อนกลับไป30วันสายพันธุ์ไหนมาแรงหมายถึงในเขตประเทศไทยนะครับดูกันสักนิดหนึ่งสายพันธุ์ตัวที่1ตัวที่1นะคะ XBB.1.5 อันเนี้ยโหยสัดส่วนที่มาแรงประมาณ 47% ค่ะโอเคตามมาด้วย XBB.1.9.1 อันนี้ 27% ส่วน XBB.1.16 อันนี้ประมาณ 13% ตัวที่4 XBB.1.5.7 อันนี้ 7% ค่ะและ XBB.1.16 และ .1 อันนี้ประมาณ 7% ค่ะด้วยความเคารพความแรง3สายพันธุ์ที่กรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาเขาเกาะติดเป็นพิเศษเขาเฝ้าระวังเป็นพิเศษ XBB.1.5 ปรากฏว่าย้อนกลับไป30วันในเขตประเทศไทยก็เจอ XBB.1.5 ค่ะ 47% เยอะมากสายพันธุ์ที่2ที่สหรัฐเขาเกาะติด XBB.1.9 และ .1ปรากฏว่าประเทศไทยก็เจอ 27% ในช่วง30วันที่ผ่านมาค่ะสหรัฐเขาเกาะติด XBB.1.16 ประเทศไทยก็เจอในช่วง30วันที่ผ่านมา 1.16 ประมาณ 13% ดังนั้นหน้ากากเป็นเรื่องสำคัญแอลกอฮอล์ก็ใช้กันนิดหนึ่งเอาให้มันทะลุทะลวงนะเอาให้มันทะลุทะลวงนะก็กลับมาดูแลตัวเองเข้มขึ้นแล้วกันขยับมาเกือบตีหนึ่งของวันนี้เองเกือบตีหนึ่งของวันที่17เมษายนก็คือวันนี้ใช่ไหมครับค่ะศูนย์จีโนมได้รายงานสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเพิ่มเติมแต่คราวนี้เป็นโควิดโอมิครอน12สายพันธุ์หลักย้ำนะโควิดโอมิครอน12สายพันธุ์หลักที่พบมากในเขตประเทศไทยในช่วง2เดือนครึ่งระหว่าง1กุมภาถึง16เมษาเมื่อสักครู่เราพูดถึง30วันย้อนหลังใช่ค่ะแต่คราวนี้ย้อนให้ไกลขึ้นก็คือ2เดือนครึ่งใช่ค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่1กุมภาถึง16เมษา66จากการถอดรหัสพันธุกรรม410ตัวอย่างค่ะเจออะไรกี่ตัวอย่างมาดูกันทีละตัวเลยตัวแรกเลยนะคะสายพันธุ์ BN.1.3 นะคะพบในสัดส่วน 22% หรือเป็นจำนวนทั้งสิ้น68รายตามมาด้วย BN.1.2 นะคะ59รายคิดเป็นสัดส่วน 19% และ3 XBB.1.5 อันนี้พบ45รายคิดเป็นสัดส่วน 15% ส่วน XBB.1.9.2 อันนี้พบ22รายคิดเป็นสัดส่วน 7%ในขณะที่ XBB.1.9.1 นะคะพบจำนวนทั้งสิ้น20รายคิดเป็นสัดส่วน 7% และ BN.1.2.3 พบทั้งสิ้น19รายนะคะคิดเป็นสัดส่วน 6% ค่ะมาดูต่อกับตัวที่7นะคะ CH.1.1 นะคะพบทั้งสิ้น18รายนะคะคิดเป็นสัดส่วน 6% ตามมาด้วย BN.1.3.6 พบทั้งสิ้น17รายคิดเป็นสัดส่วน 6% เช่นกันและต
ัวที่9 BN.1.1 นะพบ12รายคิดเป็นสัดส่วน 4% EJ.2 พบ9รายคิดเป็นสัดส่วน 3% XBB.1.16 พบ8รายค่ะคิดเป็นสัดส่วน 3% และ BA.2.75 พบ8รายเช่นเดียวกันนะคะสัดส่วน 3% ค่ะนี่เขามีการถอดรหัสพันธุกรรมนะ410ตัวอย่างด้วยกันค่ะนี่คือข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นสายพันธุ์ลูกผสมอุบัติใหม่อยู่บ้านเราเกือบจะทั้งหมดและ3ตัวที่สหรัฐเขาเฝ้าเป็นพิเศษนะในบ้านเราเจอครบนะไม่ว่าจะเป็น XBB 1.5 XBB 1.9.1 หรือ XBB 1.16 ไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ดีกว่าเราจะต่อสายไปที่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.วสันต์จันทราทิพย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหิดลค่ะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.วสันต์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดนัยและคุณอมรรัตน์ครับครับผมขย่าวขวดผมปูพื้นข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วโดยอาศัยข้อมูลของอาจารย์เองที่อยู่ใน Facebook นะครับทิศทางต่อไปเนี่ยตัวไหนมันจะกระโดดขึ้นมาครับไอ้3ตัวที่ต่างชาติเขากลัวกันเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น XBB 1.5 1.9.1 1.16 3ตัวนี้ตัวไหนที่มีแนวโน้มที่จะกระโดดขึ้นมาอีกฮะในบ้านเราคือถ้าดูตอนนี้นะฮะที่ถ้าประมาณ1กุมภามาถึงเมษาเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ภาคส่วนของเราทั้งภาครัฐเอกชนอัปโหลดขึ้นไปบนทีเซสเนี่ยครับครับจะพบว่ายังจะเป็น BA BN.1.3 ประมาณสัก 22% นะฮะครับค่ะทีนี้ถ้าเผื่อไปตรงสายพันธุ์ลูกผสมที่คุณดนัยว่าเนี่ยXBB.1.16 เนี่ยมีเพียง 3% ฮะตอนนี้ครับตอนนี้หรือถ้าเราดูกันชัดๆเลยว่าในประมาณสัก410ประมาณ410รายเนี่ยนะครับค่ะเป็นXBB.1.16 เนี่ย8รายครับครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมหลายคนกังวลใจก็เป็นเพราะว่าเวลาเขาถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยฮะตอนนี้เขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีฐานข้อมูลมีซอฟต์แวร์นะฮะเขาจะรู้ทันทีเลยฮะว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยบ่งชี้ว่าสามารถจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดครับแล้วก็จับกับเซลล์ได้ดีที่สุดนะฮะณปัจจุบันเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราไปเทียบดูสิ่งที่เขาเรียกว่าความได้เปรียบในการเจริญเติบโตและแพร่ระบาดเนี่ย XBB.1.16 เนี่ยนะฮะจะเหนือกว่าสายพันธุ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของเราคือ BN.1.3 เนี่ยนะฮะประมาณ 148% ครับทีนี้ถ้าเปิดเทียบกับ XBB.1.5 ซึ่งเป็นแคนดิเดตว่าจะเข้ามาครอบครองประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าจะเหนือกว่านั้นอีก 89%ดังนั้นโดยรวมเนี่ยฮะผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกก็จะมองว่าทั่วโลกเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยน่าที่จะเป็น XBB.1.16 ที่เข้ามาแทนที่ทุกสายพันธุ์นะครับครับครับผมจะย้อนข้อมูลพื้นฐานนิดนึงอาจารย์ในบรรดา12ตัวที่เราเจอในช่วง2เดือนครึ่งนะครับมีอยู่3ตัวเมื่อไปทาบกับข้อมูลของทางฝั่งต่างประเทศแล้วก็พบว่าเป็น3ตัวที่ทางต่างประเทศเขาจับตามองเป็นพิเศษก็คือXBB 1.5 1.9.1 แล้วก็ 1.16 ใน3ตัวนี้ตัวไหนที่น่ากังวลที่สุดหรือโลกกังวลที่สุดฮะโลกกังวลที่สุด WHO ออกมาเตือนเนี่ยฮะจะเป็นตัวนี้ฮะ XBB 1.16 เพราะว่ามันเร็วเพราะว่ามันระบาดได้เร็วใช่ครับมันน่ากลัวไหมตัวนี้อาจจะต้องแยกกันนิดนึงคือหลายคนอาจจะสับสนนิดนึงฮะติดเชื้อผู้ป่วยกับผู้ติดเชื้อฮะคือตอนนี้ทุกคนยอมรับว่า XBB.1.16 เนี่ยติดเชื้อกันได้รวดเร็วที่สุดในบรรดาทั้งหลายแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเจ็บป่วยฮะเพราะฉะนั้นในอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งมี XBB.1.16 เยอะมากเลยเนี่ยแต่ว่าคนป่วยที่เข้า ICU อะไรนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยจะระวังอย่างนี้ฮะก็คือจะมองว่า XBB.1.16 เนี่ยจะมีลูกหลานอะไรออกไปหรือเปล่าคือจะกลายพันธุ์ออกไปหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยกลายเป็นรุ่นลูกอีกหนึ่งตัวนะฮะคือ XBB.1.16.1 ครับแล้วก็มีจุดหนึ่งด้วยเพิ่มขึ้นมาแสดงว่า 1.16 เมื่อเข้ามาในเขตประเทศไทยได้ไม่นานมันก็กลายพันธุ์ซ้ำอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะ
อาจจะถูกและไม่ถูกฮะก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากว่าการคมนาคมเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ XBB.1.16 จากอินเดียมาก็ได้ครับอาจจะไม่มาโตบ้านเราเป็นไปได้ทั้งกลายพันธุ์ในเขตประเทศไทยและเป็นไปได้ทั้งติดจากทางต่างประเทศนะฮะค่ะอาจารย์ครับพอมันเป็นจุด 1.16.1 เนี่ยมันจะแรงกว่าตัวเดิมไหมคะโดยปกติของมันโดยธรรมชาติของมันจะแรงกว่าไหมคะตอนนี้ฮะคือหลายฝ่ายเนี่ยเวลามองเนี่ยเราจะมองที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้อมูลในห้องปฏิบัติการฮะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยยังคิดว่าเราหายใจได้ทั่วท้องก็ปรากฏว่าอย่างนี้ฮะคือภูมิคุ้มกันณปัจจุบันเนี่ยฮะที่เราฉีดวัคซีนกันมาแล้วก็ได้รับการติดตามธรรมชาติเนี่ยปกป้องเราได้อยู่ตอนนี้ฮะเพราะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับ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 แต่เนี่ยเราก็คือต้องระมัดระวังไว้เพราะไม่แน่ใจเพราะว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยกลายพันธุ์ง่ายคือมันก็กลายพันธุ์ได้อีกหนึ่งหรือสองตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เพราะนั้นตัวเนี้ยก็คือตระหนักไว้แต่ไม่จำเป็นต้องตระหนกครับมันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งอาจารย์มันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งเขาบอกว่าหลังสงกรานต์พาคนในบ้านไปฉีดเข็มกระตุ้นซะเข็มกระตุ้นควรจะเป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าไบวาเลนต์ที่เป็นเชื้อผสมกันระหว่างอู่ฮั่นกับโอมิคอนตรงนี้มันอะไรอย่างไรตัวนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าในประเทศเราเนี่ยฮะโชคดีที่ได้รับการบริจาควัคซีนนี้จากฝรั่งเศสนะฮะตอนนี้เรามีประมาณสักถ้าจำไม่ผิดสักล้านโดสได้ซึ่งพอกับทุกท่านเลยครับครับแล้วถามว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยดีกว่าวัคซีนรุ่นเดิมที่เป็นอู่ฮั่นเฉยๆมากน้อยแค่ไหนจากข้อมูลที่ได้จากวงการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยนะก็บอกว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับว่าไม่ได้ใช้ป้องกันนะต้องย้ำนะแต่ว่าช่วยไม่ให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะครับช่วยไม่ให้เจ็บป่วยมากไม่รุนแรงใช่ไหมคะช่วยไม่ให้ตายว่างั้นเถอะใช่ครับโดยไม่ได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันสมมติว่าตอนนี้ถ้ามีเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมฮะแล้วเราเชื่อว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยโปรเทคเราได้ดีเนี่ยก็อาจจะเว้นวรรคไปสักปีหนึ่งซึ่งเป็นเทรนด์ของทั่วโลกนะฮะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะต่อไปในปีข้างหน้าอาจจะมีวัคซีนอะไรดีก็ได้แต่ในกรณีของคนที่เปราะบางเนี่ยขอแนะนำฮะว่าจำเป็นจะต้องพาญาติพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปฉีดครับตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับครับผมทวนอีกครั้งนะอาจารย์ตอนนี้ถ้าจะพาคนในบ้านไปฉีดเข็มกระตุ้นหลังสงกรานต์นะครับถ้าพาไปฉีดโมเดอร์นาได้ไหมฉีดไฟเซอร์ได้ไหมฉีดแอสตราเซเนกาได้ไหมหรือต้องไบวาเลนต์เท่านั้นคือตอนนี้ฮะเราไม่ได้มีการบังคับนะฮะไม่ได้เป็นแมนเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ประชาชนคนไทยเนี่ยตัดสินใจเลยครับสมมุติชอบยี่ห้อนี้ชอบยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยครับเอาคำแนะนำของอาจารย์มันยังได้ผลไหมถ้าไปฉีดไฟเซอร์ของอาจารย์ควรจะฉีดรุ่นใหม่ไบวาเลนต์หรือฉีดไอรุ่นเก่าโมเดอร์นาไฟเซอร์แอสตราก็ได้อาจารย์มันยังได้ผลอยู่ไหมคะก็คือจากข้อมูลนะฮะในกรณีของรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะสามารถได้ผลมีรายงานมาว่าได้ผลได้ดีกว่าวัคซีนรุ่นเดิมฮะระดับหนึ่งเพราะนั้นในอเมริกาเองเนี่ยเขาจะชิฟต์ไปเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วครับโอ้เหรอฮะหรือยุโรปฮะครับครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งฝั่งตะวันตกตอนนี้เขาหันมาฉีดไบวาเลนต์เป็นเข็มกระตุ้นกันหมดแล้วเป็นไบวาเลนต์ครับอ๋อเป็นไบวาเลนต์อ๋อหมดฮะแล้วทางฝั่งเอเชียอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นก็ใช่จะเช่นเดียวกันฮะสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันครับอ๋อครับครับเขาสวิงมาใช้แบบไบวาเลนต์กันหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากว่าหลายประเทศอาจจะยังไม่ได้มีงบประมาณตั้งไว้เพื่อจะซื้ออันใหม่เข้ามาก็เลยต้องใช้ดังกล่าวให้หมดไปเงี้ยครับโอเคทีนี้ของเราเองเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วล้านโดสโอ้ล้านโดสนะล้านโดสล้านโดสถ้าคนแห่ฉีดจริงๆพอหรือคุณหมอไม่ก็คงในระดับหนึ่งฮะต้องวางแผนกันไว้นะฮะถ้าเบื่อมากกว่านั้นเนี่ยก็คงจะหาซื้อไม่อีกแต่ว่าตอนเนี้ยส่วนใหญ่คนที่ไปฉีดเนี่ยฮะจะเป็นกลุ่มเสี่ยงฮะเอากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงพวกคนแก่คนมีโรคประจำตัวดังนี้เป็นต้นค่ะโอเคใช่ครับใช่ครับคุณหมออย่างคนเคยเป็นโควิดแล้วหรือฉีดตัวอื่นๆมาแล้ว 4-5 เข็มอย่างเงี้ยจำเป็นไหมคะต้องฉีดก็หรือยังไม่มีความจำเป็นยังอยู่ได้อีกนานแค่ไหนด้วยคะถ้าเผื่อว่าเป็นคุณอมรรัตน์เองโทษนะฮะอายุขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงฮะค่ะ
ก็อาจจะบอกว่าโอเครออีกสักปีนึงก็ได้รอ1ปีได้โอเคได้ครับทั่วโลกจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะฮะคือถ้าเผื่อคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็รอ1ปีรอ1ปีประจำปีโอเคถ้าฉะนั้นต้องเรียนถามเลยที่บอกว่าประเทศไทยแนวโน้มของโควิดมันกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันเยอะในคนวัยไหนกลุ่มไหนครับเท่าที่ดูข้อมูลเนี่ยนะฮะมันจะเยอะทุกวัยอะฮะเยอะทุกวัยแม้กระทั่งตัว XBB.1.16 ตัวนี้นะครับในอินเดียเนี่ยก็เริ่มเลยเถิดไปติดในเด็กได้ก็ที่ติดในเด็กเนี่ยฮะเพราะว่าเป็นอย่างนี้ฮะเข้าใจกันว่ามีการกลายพันธุ์ตรงตำแหน่งหนามฮะทำให้เขาไปติดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นไอเกี่ยวกับโรคตาอักเสบของเด็กนะฮะโอเคโอเคมันจะเข้าไปจับตรงเยื่อบุตาได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่โอมิครอนตัวอื่นทำไม่ได้แบบนี้ครับครับครับข้อมูลในเบื้องต้นที่เข้ามาขณะนี้คนติดโควิดเป็นคนหนุ่มคนสาวนะยกตัวอย่างเช่นป๋อณัฐวุฒิสกิจใจดาราเขาแข็งแรงมากหรือเต้มงคลกิจคนนี้เขาก็แข็งแรงมากนะทั้งคู่ติดโควิดแต่ยังไม่รู้นะตัวไหนนะแสดงว่าคนหนุ่มคนสาวก็สามารถติดโควิดได้ง่ายๆเหมือนกันดังนั้นจะทิ้งช่วงปีนึงแล้วค่อยไปฉีดเข็มกระตุ้นบางคนจะไม่กล้ารอสิคะเขาจะกลัวไหมมันจะรอไหวแล้วคืออย่างนี้ฮะเราอาจจะต้องแยกแยะนิดนึงว่าติดเนี่ยคงติดแน่ทีนี้ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะเหมือนกับไข้หวัดนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะของคนที่ติดแล้วก็มักจะหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไข้สีเขียวฮะซึ่งเป็นโรคก็จะถ้าเบื่อเรานึกถึงก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าในกลุ่มที่เปราะบางเนี่ยฮะเมื่อติดแล้วมักจะมีอาการโอเคครับครับครับสมมุติว่าถ้าจะพาคนที่บ้านไปฉีดไบวาเลนต์ต้องไปติดที่ไปติดต่อที่ไหนครับอาจารย์ผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้ผมเพิ่งคุยกับทางกรมควบคุมโรคฮะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำจัดแคมเปญแล้วก็จะมีบอกสถานที่ต่างๆครับโอเคหมอถามนิดนึงคนที่ไม่เคยเป็นโควิดเลยมีโอกาสจะเสี่ยงติดตัวใหม่ล่าสุดของโควิดตัวนี้ไหมคะสูงกว่าคนที่เคยเป็นโควิดไหมคะหรือไม่เกี่ยวคะค่อนข้างจะติดง่ายกว่าทุกสายพันธุ์นะฮะอย่างที่บอกว่ารหัสพันธุกรรมเขาบอกทีว่าจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีและจับกับเซลล์ได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเทียบกันแล้วเนี่ยเขาจะติดง่ายกว่าครับอ๋อถ้าคนไม่เคยติดมาก่อนโอเคได้ครับจะทั้งคนที่ไม่เคยติดมาก่อนหรือติดมาก่อนก็ตามเนี่ยพอภูมิคุ้มกันลดลงก็ติดอีกครับเพราะว่าน้ำเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนกับคนหน้าใหม่มาเรื่อยๆครับโอเคโอเคหลังสงกรานต์โรงพยาบาลก็คงต้องรับมือกันแล้วนะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นครับที่เข้าใจว่ามันมาเยอะแน่ถ้าจำได้ว่าสงกรานต์ปีที่แล้วเราก็กังวลแบบนี้ฮะใช่ค่ะถ้าจำได้นะฮะก็จะมีคนมาถามบอกว่าก็มีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราน่าจะโอเคอยู่ครับประกอบกับตอนนี้เนี่ยในโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็มีการป้องกันรักษาหรือว่ามียาพอสมควรแล้วนะครับโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์ค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์มหิดลค่ะด้วยความเคารพข้อมูลจากดร.วสันต์จันทราทิตย์ค่ะหนึ่งทุกตัวที่โลกเขากลัวประเทศไทยมีหมดเจอหมดละไม่ตกเทรนเลย XBB 1.5 XBB 1.9.1 ค่ะ XBB 1.16 ทันสมัยจริงอาจารย์เคยบอกว่าสิ่งที่พิเศษไอ้เจ้าตัว 1.16 บ้านเราขณะนี้ล่าสุดเจอตัวที่มันกลายพันธุ์ซ้อนกลายพันธุ์เรียกมันว่า 1.16 แล้วก็จุด1มันเป็นลูกของ 1.16 ค่ะประเทศไทยนี่มีครบหมดกลัวตกเทรนทุกเทรนของโลกใบนี้ไม่ตกเทรนจริงๆโควิดมาหมดแล้วนะดูแลตัวเองสงกรานต์ทำใจได้เลยอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือพาคนแก่ที่บ้านไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยี่ห้อไบวาเลนต์ใช่ค่ะตอนนี้ฉีดฟรีให้คำถามก็คือฉีดที่ไหนไปต่อที่ไหนใช่ต้องฉีดที่ไหนที่เขาฉีดฟรีกันเนี่ยอยากรู้คือตอนนี้จ่ายไหมก็ต้องจ่ายแล้วล่ะแต่คราวนี้ผมอยากรู้จริงๆประเทศไทยมีไบวาเลนต์สต็อกไว้จำนวนเท่าไหร่แล้วเตรียมสั่งซื้อมาเพิ่มไหมเพราะว่าถ้ากระแสมาแบบนี้คนน่าจะฉีดเยอะถูกไหมคะ
่ะเดี๋ยวรอถ้ามาอัปเดตกันหลายคนคงอยากรู้ละฉีดที่ไหนฟรีเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวจะขึ้นทาง Facebook ให้ทุกคนได้รับทราบกันโอเค